างหายกันไป2เดือนแต่วันนี้อุ๊ดกลับมาแล้วอุ๊ดกลับมาแล้วคำเตือนสำหรับคลิปวิดีโอช่องนี้สมควรจะ18ปีขึ้นไปถึงจะดูช่องนี้ได้รบกวนผู้ใหญ่แนะนำน้องๆหนูๆด้วยดูแล้วก็ช่วยกดลงกดไลค์กดทุกอย่างที่กดได้กดให้กูด้วยสัตว์เพื่อนๆผมนะครับข้างบ้านผมเนี่ยใช่ไฟฉายเวลาเข้าไปกรีดยางเนี่ยผมก็เห็นมาจากบ้านผมนะว่าเฮ้ยแม่ใช้ไฟฉายอะไรของมันว่าทำไมมันไม่สว่างสว่างไม่อะไรเลยทำไมพี่วุฒิของผมเนี่ยโอ้โหนะฮะรัศมีตั้งแต่นู่น50เมตรสว่างดาดนู่นเลยก็เข้าไปถามแม่ว่าแม่ใช้แบตเตอรี่อะไรเวลาไปตัดยางอ๋อพี่วุฒิครับไม่รู้ของอะไรไม่รู้พี่นะฮะแต่สว่างไม่ค่อยดีนะแล้วแบตหมดไวด้วยแบตหมดไวด้วยอีกผมก็เวลาไปกรีดยางเนี่ยผมก็ต้องเอาสำรองไปด้วยนะฮะพี่อุดพอจะมีอะไรที่แนะนำไหมมีครับตัวนี้ผมใช้อยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับแบตเตอรี่มาฮีโร่18650ผมก็ใช้อยู่นะครับนะฮะ4ก้อนเวลาพกเข้าไปกรีดยางของผมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะมันจ้าซะเหลือเกินหน้ายางเนี่ยเห็นสายกิ๊กแล้วสว่างแบบมาคือสว่างแบบคงที่ด้วยนะฮะอ่ะแบตเตอรี่นะฮะมาฮีโร่แล้วก็รังชาร์จไมโร่มันจะเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนนะฮะมันจะมีกี่แบบรังชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่18650ที่ผมใช้อยู่เองหน้าตายังไงแบบไหนเราไปกล้องล่างกันก่อนเลยครับเฮ้ยนี่คือบรรจุภัณฑ์นะครับแบตเตอรี่ My Hero 18650ก็จะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะฮะก็ไม่มีรายละเอียดอะไรนะครับก็แกะออกมาครับนะฮะด้านในเนี่ยเราก็จะเจอเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้ครับ My Hero แกะออกมาเนี่ยนะฮะจะมี2ก้อนนะครับ2ก้อนนี้ก็สเปคเดียวกันนะครับจะเป็นขนาด18650ครับอันนี้ขั้วบวกครับขั้วลบความจุของแบตเตอรี่นะฮะจะอยู่ที่ 3,100 มิลลิแอมป์นะครับ Max 55A ครับโลโก้ My Hero ฝั่งนี้ครับพลิกมานะฮะพลิกมา Make in China นะฮะ Maximum เนี่ย Maximum 40A นะฮะ 40A นั้นก็หมายความว่าที่มันบอก 55A นะฮะตัวนี้ผมมาข้อมูลก็คือ 55A มันจะจ่ายประมาณ10วิแรกนะฮะหลังจากนั้นเสถียรมากครับ 40A ตัดหลอดครับอันนี้แบตเตอรี่18650ของ My Hero ครับอ่ะแบตเตอรี่มาแล้วนะครับรางชาร์จก็ต้องมาครับรางชาร์จก็ต้องมารางชาร์จของ My Hero นะครับมาทีละตัวครับตัวนี้จะเป็นรางชาร์จ Smart One ก็คือตัวนี้จะเป็นนะฮะช่องเดียวนะครับชาร์จได้ก้อนเดียวอ่ะด้านข้างด้านหลังตัวนี้มันจะเป็น Type C นะฮะ Type C ที่หลายท่านบอกว่าพิวครับตัวนี้ชาร์จกี่ชั่วโมงครับผมแนะนำว่าให้ท่านใช้สายชาร์จโทรส่งโทรศัพท์พวกนี้มันจะไวมากนะครับไวมากแล้วก็มันจะบอกอยู่นะครับตรงนี้ว่าสามารถชาร์จกับสเปคไหนได้บ้างกี่ขนาดนะครับอันนี้คือรางชาร์จสมาร์ทซูนะครับตัวนี้ก็เป็น2ช่องนะฮะชาร์จได้2ก้อนด้านข้างด้านหลังก็จะบอกมาว่าแบตรางชาร์จตัวนี้นะฮะมันสามารถชาร์จแบตขนาดไหนได้บ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นไทป์ซีนะฮะเป็นไทป์ซีนะครับก็เอาตรงๆก็ดีกว่า USB นะเป็นไทป์ซีครับระบบไฟนะฮะทุกตัวจะเหมือนกันหมดเดี๋ยวระบบไฟค่อยมาสรุปกันทีหลังนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็น My Hero BU2 นะครับ2ก้อนชาร์จได้2ก้อนเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะเป็นType C เรียบร้อยครับข้างหลังเนี่ยเขาก็จะบอกนะฮะว่ารางชาร์จตัวเนี้ยเหมาะนะฮะไม่ใช่เหมาะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ขนาดไหนบ้างเราก็ดูตามสเปคด้านหลังเลยครับอันนี้รางชาร์จ BU2 ครับอันนี้คือหน้าตากล่องนะฮะรางชาร์จ My Hero HC2 ครับตัวนี้2ช่องสองก้อนเหมือนกันนะฮะตัวนี้ชาร์จ 2A ครับนะฮะด้านหลังด้านข้างเนี่ยเขาก็จะบอกว่าด้านข้างด้านหลังเนี่ยเขาจะบอกว่ารายละเอียดทั้งหมดนะครับที่แบตเตอรี่เนี่ยกี่ขนาดที่สามารถนำมาใช้กับรางชาร์จ HC2 ตัวนี้ได้หน้าตาผมไปดูนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเนี่ยใช้ตัวนี้อยู่นะครับ
ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันคือเอาตรงๆนะครับผมชอบมันไวดีนะครับมันไวดีครับก็ใช้ได้หมดครับระบบไฟนะฮะของมาฮีโร่ทุกตัวเหมือนกันหมดครับทุกตัวจะเหมือนกันหมดเวลาเราไม่ใส่แบตนะฮะจะเป็นสีน้ำเงินครับแต่พอเวลาเราตอนเราชาร์จนะฮะมันจะไปขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้ครับถ้าเกิดเต็มก็ขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะครับทุกตัวมันจะเหมือนกันหมดครับอ้าวต่อไปเนี่ยมาดูตัวพี่ใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวพี่ใหญ่เลยก็คือรางชาร์จมาฮีโร่ H4 ครับอันนี้คือรางชาร์จมาฮีโร่ H4 ครับก็ตัวนี้4ช่องนะฮะชาร์จได้4ก้อนครับก็เป็นตัวพี่ของ H42 นะฮะรายละเอียดก็เหมือนกันครับด้านหลังจะบอกว่ารางชาร์จตัวนี้นะฮะเหมาะไม่ใช่เหมาะสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ขนาดไหนได้บ้างเราก็ไปดูรายละเอียดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราเดี๋ยวไปกล้องหน้ากันแล้วกันนะครับไปกล้องหน้าไปสรุปกันว่ารางฉอกรางชาร์จนะฮะอะไรแบบไหนแล้วก็แบตเตอรี่นะฮะในการวารันตีหรือการการันตีรับประกันเนี่ยเขาจะเป็นยังไงแบบไหนเราไปกล้องหน้ากันเลยครับทั้งแบตเตอรี่แล้วก็รางชาร์จครับป้อยแม่ไม่บอกคิดครับผมเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่มาฮีโร่เนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่าโอ้โหมันแจ๋วกว่าเดิมครับมันชัดกว่าเดิมแล้วไม่ดีนี่ไปตัดยางตัดรูปๆคำๆไปนะฮะแม่ไม่บอกกลัวมีดกี่ยางมันจะบาดมือเอาทีนี้จบนะฮะจบแน่นอนเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะฮะ18650ของไมโลเนี่ยความจุนะฮะจะอยู่ที่3100มิลลิแอมนะครับถ้าถามผมว่ามากกว่า3000เนี่ยผมโอเคนะถ้าต่ำกว่านี้บางทีนะครับแบตเตอรี่มันหมดไวมั่งอะไรมั่งผมไม่แฮปปี้นะฮะแล้วก็2ตัวนี้เรื่องความแรงนะฮะมันจะบอกว่า 55A แต่ว่า 55A เนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลมาได้นะครับมันจะจ่ายแค่10วิหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นแม็กซิมัมจ่าย40จ่าย 40A นะฮะอยู่ตั้งแต่นู่นเวลาก่อนแบตจะหมดประมาณนั้นนะฮะอันนี้ข้อมูลที่เขาให้มานะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเขามี2170ด้วย2070แล้วก็2040แต่ผมไม่ได้หยิบมานะฮะแต่ผมไม่ได้หยิบมาอ่ะแล้วก็รางชาร์จเนี่ยเขามีเลือกนะฮะรางชาร์จเดี่ยวรางชาร์จคู่แต่ว่าตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยหลายท่านถามว่าพี่ครับเวลาพี่ชาร์จแบตเนี่ยใส่ไฟฉายเข้าไปตัดยางเนี่ยพี่ใช้รางชาร์จตัวไหนแล้วส่วนตัวผมใช้ตัวนี้อยู่ครับส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้รางชาร์จ H42 H42 ตัวนี้เป็นฟาสต์ชาร์จอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะเป็นปลั๊กไฟนะฮะปลั๊กไฟบ้านแต่ว่านี่ก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีแบบไอ้ Type C ก็มีนะฮะหรือว่าอะไรก็มีแล้วก็ H44 ก็ใช้ดีเหมือนกันแต่ H44 เนี่ยผมยังไม่เคยใช้ผมใช้ตัวนี้อยู่ชาร์จไฟแรงมากเวลาผมกลับบ้านนะครับกลับมาตอนเช้ากี่ยาก็ใส่เข้าไปนะครับแป๊บเดียวไม่เกินเที่ยงก็เต็มแล้วครับทั้ง4ก้อนอันนี้ก็ถือว่าไวใช้ได้เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับแบตเตอรี่แล้วก็รางชาร์จคืออยากจะบอกว่าคือโอเคนะครับต้องเข้าใจผมนิดนึงด้วยว่าคือข้อจำกัดมันเยอะผมไม่ลงคลิปช่องนี้ประมาณเกือบ2เดือนข้อจำกัดมันเยอะนะฮะข้อจำกัดมันเยอะดังนั้นเนี่ยโอเคนะครับให้เข้าใจผมนิดนึงด้วยเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้ชงไม่ได้โชว์อะไรเข้าใจนะโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะฮะสำหรับแบรนด์มาฮีโร่นะครับที่ส่งแบตเตอรี่แล้วก็รางชาร์จมาให้ผมอุ้ยสุดจัดนะฮะได้มาชงมาใช้กันท่านไหนนะฮะที่เป็น FC ผมนะครับก็ใจเย็นๆนิดนึงนะฮะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเราจะกลับมาลงคลิปได้แบบเดิมพบกับความสนุกสนานเอนเตอร์เทนรีวิวแบบสไตล์บ้านๆได้เต็มที่ครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ